งการการเพาะเลี้ยงอาหารมีชีวิตเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นในแผนกวิชาประมงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีโดยมีดร.นุกูลแสงพันธ์ครูเชี่ยวชาญเป็นหัวหน้าโครงการและดร.เอื้ออารีสุขสมนิตครูชำนาญการเป็นผู้ร่วมโครงการอาหารมีชีวิตเป็นอาหารของสัตว์น้ำตามธรรมชาติซึ่งประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำหรือที่มีวงจรชีวิตบางช่วงอยู่ในแหล่งน้ำเช่นแพลงต้นพืชแพลงต้นสัตว์แมลงและตัวอ่อนแมลงไส้เดือนน้ำสัตว์น้ำขนาดเล็กและตัวอ่อนของสัตว์น้ำเป็นต้นโครงการเพาะเลี้ยงอาหารมีชีวิตมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงอาหารมีชีวิตผลิตและบริการพันธุ์อาหารที่มีชีวิตแก่เกษตรกรเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์แพลงต้นสัตว์น้ำจืดในสภาพของไข่พักและเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงอาหารที่มีชีวิตสู่สาธารณชนภารกิจของโครงการประกอบด้วยการวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าสิรินธรไรน้ำนางฟ้าไทยไทยไรน้ำนางฟ้าสยามและหนอนแดงศึกษาชีววิทยาและการเพาะเลี้ยงไรน้ำสกุลมอยนาโลติฟูในสกุลบราคิโอนัทและกุ้งน้ำจืดผลิตและบริการพันธุ์อาหารที่มีชีวิตแก่เกษตรกรและผู้สนใจจัดแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงอาหารมีชีวิตให้กับบุคคลทั่วไปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทางโครงการได้พัฒนาการระบบการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าสิรินธรและไรน้ำนางฟ้าไทยในบ่อคอนกรีตสู่การส่งออกพัฒนาการเพาะเลี้ยงหนอนแดงจนสามารถควบคุมการผลิตได้สำรวจพบไรน้ำสกุลมอยนาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นมากกว่า5ชนิดศึกษาศักยภาพการเพาะเลี้ยงไรน้ำสกุลมอยนาที่พบในประเทศไทยและศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงและผลิตไข่ไรแดงสยามรวบรวมและเพาะเลี้ยงกุ้งน้ำจืดในสกุลมาโครบาเชียมและคาริดีน่าไม่น้อยกว่า10ชนิดรวบรวมสายพันธุ์แพลงต้นสัตว์ขนาดใหญ่ในแหล่งน้ำชั่วคราวในสภาพของไข่พักไม่น้อยกว่า10ชนิดเช่นไข่ไรน้ำนางฟ้าสิรินธรไข่ไรน้ำนางฟ้าไทยไข่ไข่ไรน้ำนางฟ้าสยามไข่ไรแดงสยามไข่ไรแดงและไข่ไรน้ำเป็นต้นสำรวจพบเคยน้ำจืดครั้งแรกในประเทศไทย2ชนิดศึกษาชีววิทยาและการเพาะเลี้ยงไรน้ำ3ชนิดคือเชอริโอเดปเนียคอนูต้าไดอาฟาโนโซมาเอ็กซิสซัมและไซโมเซฟาลัสเฮหลงเจียงเอ็นซิสถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนด้วยการจัดอบรมจัดทำแหล่งเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงอาหารมีชีวิตแบบครบวงจรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของเราขอบคุณมากครับ